ปล่อยเวงความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวเนาะซึ่งล่าสุดทางทีมชาติลาวก็มีการประกาศแยกทางกับทานอารีนากูเดียโมเนาะหัวหน้าโค้ชชาวอิตาลีก็ถือว่าแยกทางกันไปเป็นที่พอใจกันแล้วก็คือล่าสุดในมื้อวันที่20กันยายน2023ที่ผ่านมาเนาะสภานบาเต้แห่งชาติลาวหรือว่าสตล.ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าทานอารีนากูเดียโมหัวหน้าโค้ชชาวอิตาลีเนาะก็ได้หมดสัญญากับทางด้านทีมชาติลาวกันไปเป็นที่พอใจกันแล้วเนาะซึ่งว่าทางทานก็ได้ครับการคุมทีมชาติลาวในหุ่นเกิน23ปีนับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาเป็นต้นมานะนำทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาเต้ซิงแซมอาเซียนยู23อยู่ที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง26สิงหาคม2023ที่ผ่านมาและก็ในการแข่งขันบาเต้ทรายยู23ซิงแซมอาเซีย2024รอบคัดเลือกที่ว่าแข่งขันไปแล้วในระหว่างวันที่6หา12กันยา2มศ3อยู่ที่ประเทศทาจีกิสถานที่ผ่านมานะสังสัมพันธ์บาเต้แห่งซาลาวก็ขออวยพรในทางด้านท่านอาเดนากูเดโมประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานในอนาคตซึ่งนี่ก็เป็นบทกล่าวอำลาของทางด้านสหพันธ์บาเต้แห่งชาติลาวนะส่งผลงานที่ผ่านมาของท่านอาเดนากูเดโมสัญชาติอิตาลีนะผลก็นำทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน23ปีลงสนามไป5นัดก็คือมีดังนี้นัดอุ่นเครื่องชนะทางด้านบูไนไป 2-0 อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ์16นครหลวงวิจันทร์ส่วนผลงาน2นัดต่อมาก็คือในการแข่งขันบาเต้ซิงแซมอาเซียนประจำปี2023อยู่ที่ประเทศไทยนะนัดทำอิดก็เสมอทางด้านฟิลิปปินส์ไป 2-2 ส่วนนัดที่2ก็เสียทางด้านเวียดนามไป1ประตูต่อ4และก็2นัดต่อมาก็คือในการแข่งบาเต้ซิงแซมอาซี2024รอบคัดเลือกในหุ่นยุบเกิน23ปีก็คือนัททมิดเสียทางด้านออสเตรเลียไป 1-7 นัดที่2เสียให้กับทางด้านเจ้าภาพทาจีกิสถานไป1ประตูต่อ2เกียรติทีมชาติลาวตกรอบไปนั่นเองสรุปแล้วผลงาน5นัดของทนันทานอารีนากูเดโมกับทีมชาติลาวยู23ก็คือชนะ1นัดเสมอ1นัดและก็เสีย3นัดก่อนที่ว่าจะประกาศแยกทางกันไปเนาะส่วนล่าสุดเนาะตามการรายงานของสภานบาเต้แห่งชาติลาวก็ได้มีการแต่งตั้งทานกัลยาณ์ศรีสมบังเป็นทักษาการหัวหน้าครูฝึกของทีมชาติลาวเนาะเพื่อว่าเกมของห่วมการแข่งขันบาลโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1ในโซนอาเซียนของเราเนาะส่วนทีมชาติลาวมีนัดพบกับทีมชาติเนปาลซึ่งจะแข่งขันในรูปแบบแข่งขัน2นัดนะในบ้านแน่นอกบ้านกันแน่นะก็คือในวันที่12ตุลาคม2023จะแข่งขันนัดทำอิฐอยู่ที่ประเทศเนปาลส่วนวันนัดที่2จะกลับมาแข่งขันอยู่ที่สปป.ลาวเนาะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติลักษ์16ในวันที่17ตุลาคม2023นะเพื่อว่าจะคัดเอาทีมที่ชนะจากผลรวม2นัดผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ส่วนวันในรอบที่2ก็จะมีทั้งหมด36ทีมนะก็คือทีมชนะในรอบที่1 9ทีมและอีก27ทีมแมนผ่านเข้าไปรอท่าในรอบที่2แบบอัตโนมัติกันเลยล่ะซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวนะและก็ครูฝึกคนล่าสุดก็ถ้าที่ตามมาเพิ่นจะเลือกผู้ใดครูฝึกคนใหม่นะมาแทนทางด้านทานอันเดน่ากูเลโมนะซึ่งปัจจุบันก็ทานกัญญาศรีสมบังเป็นทักษาการกันอยู่เนาะกันยังเลือกกันอยู่ว่าจะเลือกเอาผู้ใดก็ได้แฟนๆคิดว่าครูฝึกจากชาติใดเนาะที่ว่าจะเหมาะกับทีมชาติลาวเนาะหูทีมในอาเซียนอาซีดีที่สุดเนาะก็คอมเมนต์ว่าเบิ่งว่ามีผู้ใดกันแน่จากประเทศใดกันแน่อาจจะเป็นตัวเลือกให้กับทีมชาติลาวก็เป็นได้มักผู้ใดก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยกันนะ